ขบวนรถไฟพิเศษที่13กรุงเทพอภิวัติเชียงใหม่ตกรางระหว่างสถานีแก่งหลวงบ้านปินจังหวัดแพร่เมื่อช่วงเช้าวันที่30กันยาเดือน9 2566เวลาตี5 48นาทีสาเหตุก็มาจากสืบเนื่องฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันและทำให้ถนนลื่นค่ะ ครั้งนี้ทั้งหมด4คันรวมหัวรถจาก QSY หมายเลข5246และตู้ผู้โดยสารอีก3คันรายงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่พอขอรอบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนผู้โดยสารไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะทำให้งดเดินขบวนรถจำนวน6ขบวนได้แก่ขบวน51กรุงเทพอภิวัเชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัต ขบวนรถด่วนพิเศษที่1 3บ4กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตและขบวนที่90กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่และเชียงใหม่กรุงเทพส่งผลให้วันที่1ตุลามีการปรับเปลี่ยนสถานีปลายทาง3ขบวนขบวนพิเศษที่7ขบวนรถเร็วที่102ขบวนพิเศษที่8จะ ปลายทางแค่ถึงศิลาอาจค่ะงดเดินรถ2ขบวนได้แก่ขบวนรถด่วนที่52และขบวนพิเศษที่14รายงานข่าวแจ้งว่าตอนนี้สามารถที่จะนำรถขึ้นมาแล้วได้1คันเหลืออีก3คันโดยการรถไฟกำลัง เร่งกู้คืนเพื่อที่จะให้กลับถูสภาพปกติโดยจะแล้วเสร็จในวันที่1ตุลาเวลา18นาฬกาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนใช้รถไฟสายเหนือได้ตามปกติการรถไฟได้จัดรถบัสขน,นถ่ายผู้โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานีต่างๆและจัดให้บริการอาหารน้ำดื่ม ให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยค่ะวันที่1ตุลาคมพศ2 5 6 6เวลา 8. นาฬิกานายสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารการรถไฟเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายในการดำเนินการครั้งนี้ค่ะส่วนถ้าใครที่อยากจะขึ้นตั๋วก็สามารถโทรได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีมงาน PR รถไฟค่ะ